สวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาถึงต่างประเทศเลยนะครับมาถึงฮอลลีวูดจริงๆวันนี้เดินทางมาเบเวอร์ลี่ฮิลเหรอเออเบเวอร์ลี่ฮิลก็เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าที่นี่ดาราอยู่เยอะมั้ยเหรออ๋อเป็นหมู่บ้านดาราบ้านดาราเราเคยมาบ้านแก้มบุ๋มอ๋อใช่ดาราท่านนี้เป็นพระเอกชั้นนำเลยเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งยุคของเขานี่80 90ต้องเขาคือเขาซื้อบ้านที่นี่เนี่ยแล้วเขาซื้อบ่อด้วยนะบ่อของเขาไม่ใช่ตัวเลี้ยงปลาไว้เขาเลี้ยงปลาอาร์ตได้ข่าวว่าเล่นละครกับเขาเรื่องแรกเหมือนกันเรื่องแรกครับไปยืนตากแดดเป็นฮิสโตกันอยู่ทำไมดิกันแล้วตุ๊บตุ๊บแล้วคือถ้าคุณไม่เรียกเนี่ยเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่สวัสดีครับพี่หนุ่มพี่สุดต้อนรับแกค่ะอันนี้ไม่ใช่บ่อของผมนะไม่ใช่เหรอเป็นบ่อของลูกชายอ๋อบ่อลูกชายคือเห็นบอกซื้อให้ลูกชายลูกอ่ะชอบว่ายน้ำแต่ไม่อยากว่ายคลอรีนอยากว่ายธรรมชาติก็เลยซื้อไว้ย้อนนิดนึงพี่หนุ่มเคยเล่นกับโอเรื่องอะไรฮะไฟลวงเฮ้ยใครเล่นอีกคนว่าไฟลวงอ่ะนี่เป็นพระเอกโอ้เล่นเรื่องเดียวเลยโอ้เล่นกับพี่วิลลี่เรื่องเดียวก็คือเรื่องเดียวกันนี่แล้วคุณอาร์ตเพิงพนางเรื่องแรกเพิงพนางของกันตนาเล่นเป็นเสด็จพ่อผมเป็นลูกเลยมาเรื่องแรกเลยเด๋อดอกสดังมาแล้วมาใหม่เลยเด๋อยังไงจะไม่เดินเลยเดินเข้าฉากนี่เหรอแปลว่ารู้จริงไอ้พวกมาแรกใหม่เลยเรื่องแรกเก่งๆก็เลยฝากตัวด้วยครับคนในน้องยังมีหน้ามาทำเป็นผู้จัดเราเนี่ยแต่หนุ่มกันชัยเขาไม่ชอบหน้านี่นะทำไมอ่ะเขาบอกว่าขี้เก๊กพี่หนุ่มกันชัยก็ไม่ค่อยขี้เก๊กเท่าไหร่แต่อยากมาเจอพี่หนุ่มได้จริงๆว่าในส่วนตัวดีใจนะเพราะว่าพูดทำไมพี่ดีก่อนมันเยอะใช่ไหมแกจะพูดทำไมเพื่ออะไรไม่รู้มันโดยปกติจะคุยกันจะเทรนผมมาทำไมเราพยายามจะมาบ้านพี่หนุ่มนานมากแต่เขาไม่ยอมให้เข้าเพราะว่าเขาหวงของได้ข่าวว่ารายการนี้มาแล้วของชอบหายทีมงานที่หลังเนี้ยเพิ่งมาอยู่เพราะหลังเนี้ยเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็มาอยู่ได้3ปีแต่ก่อนนะอยู่อีกหลังหนึ่งแต่ก็อยู่ในนี้แหละบ้านเก่าแต่พอย้ายมาแล้วเนี่ยของมันเยอะแฟนบอกว่าโอ้ยอย่าเพิ่งให้เข้ามาถ่ายเลยของมันเยอะแล้วมันยังจัดไม่เสร็จทุกวันนี้ก็ยังไม่เสร็จแล้วถือไม้ทำไมถือไม้ทำไมมีเรื่องไอ้เราก็ดูว่าเอ๊ะไม่แล้วเข้ารายการลงท้องรองเท้าก็ถ่ายอย่างนี้เลยคือเอากันง่ายๆบ้านเขาอยู่บ้านไอ้ของเยอะเรามาเริ่มต้นของที่พี่สะสมกันเริ่มต้นจากหนวดพี่ก่อนแรกไว้เล่นๆลองไว้ดูลองไว้นี่หนวดจริงนะหนวดจริงหนวดจริงไว้ทำไมถ่ายละครป่ะไม่ไม่ได้ถ่ายละครลองไว้ดูอาทิตย์หน้าจะโกนครึ่งดี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 ให้มันดีโอ้โหนี่มีตะเกียงวิเศษด้วยดูของงานขออะไรได้หมดอันนี้อะไรเนี่ยเป็นตะเกียงแบบว่าสะสมแล้วก็ซื้อทิ้งไว้อย่างเงี้ยหลักๆที่สะสมอะไรอ่ะคือของเก่าอย่างเช่นรีโมทอย่างเงี้ยโซล่าเซลล์นี่โซล่าเซลล์พวกหินพวกอะไรนี่ไว้ปลูกต้นไม้ดูเหมือนพี่แบบชอบเรื่องต้นไม้นะดูดิต้นไม้แบบว่าร่มรื่นมากเลยอ่ะแต่ต้นไม้เขาสวยนะแล้วไอ้พวกนี้ยังอยู่ไหมพี่กิจการพี่คืออะไรที่สุขยังอยู่ใช่ไหมอ๋อแล้วพี่ก็มาแขวนไหมพี่ขยี้เขาทำไมเนี่ยไม่แล้วเป็นพิธีกรมันมีป้ายอันใหม่มันมีป้ายอันใหม่อันนี้ก็ยังอยู่นะมีป้ายอันใหม่แล้วเข้าบ้านไหมเห็นเมียนี่ครับสังเกตดิมีเสือมีไหด้วยฮะไหก็บอกมีไหหน้าบ้านเลยไว้ดักเงินดักทองเลยจะดีไม่แล้วทำไมต้องเอาไม้พญานาคอันนี้ซื้อมาจากเชียงรายสวยก็เลยซื้อมาไม่มีอะไรเห็นเป็นพญานาคอันนี้มีสตอรี่เสือนี่เป็นเสือนี่เป็นไม้กันเกาตอนอาจารย์ตีรีฮงจุ้ยมาดูให้เนี่ยเขาบอกว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านมังกรเป็นบ้านผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเสือก็เลยต้องหารูปปั้นเสือเนี่ยมาไว้หน้าบ้านหน่อยไม่งั้นผู้หญิงเนี่ยจะเจ็บป่วยตั้งแต่เอามาตั้งเนี่ยแฟนก็ไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วเราล่ะแล้วเราเป็นไงบ้างไอเจ็บแข็งเข้าโรงพยาบาลเข้าออกตอนแอดมังกรมันแรงก็ต้องเอาเสือมาช่วยเสือแต่อันนี้เรื่องจริงไม่เสริมกันถือว่าเสริมกันแล้วตรงนี้ด้วยครับพี่หนุ่มครับสักนิดฮะสายอันนี้คือความอันนี้ไม่รู้อ่ะก็ดูก่อนเข้าบ้านก็รวยประตูสวยดีและอันนี้อะคะอันนั้นอันนี้เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิกับวัดความชื้นก่อนออกจากบ้านเราก็จะได้ดูว่าอ๋อวันนี้ความชื้นเท่าไหร่แล้วไม่มีผลอะไรกับชีวิตล่ะพี่ถ้าความชื้นเยอะเราก็จะเตรียมร่มเผื่อฝนตกเผื่อฝนตก PM 2.5 อะไรอย่างนี้เห็นบ้านฝรั่งเขาจะมีเนี่ยเพราะว่าเขาจะสนใจเรื่องลมฟ้าอากาศไม่
มีเครื่องวัด PM 2.5 ด้วยนะตรงนู้นเข้ามาก็เจอห่วงจุ้ยทำไมพี่อันนี้นี่ไว้บทความชั่วร้ายขนาดนั้นเลยเหรอแต่เต่านี่ก็คือเต่านี่คืออายุยืนอาจารย์ของอาจารย์มีอาจารย์มีอาจารย์ใช่ไหมจำไม่ได้จะดูอะไรว่าเขียนไว้ข้างล่างหรือเปล่าใช่ไหมเขาตั้งใจทำงานนะดูดินี่มีห้องทำงานเลยดูเข้าไม่ได้ห้องเล่นเกมเขาให้เฮ้ยห้องเกมเราเล่นเกมเรายังไม่มีห้องอย่างนี้เลยอันนี้สุดโอ้ว่าน่าจะแพงที่สุดในบ้านแบบนี้อันนี้ห้องในฝันลูกผมเลยนะที่มีโต๊ะเล่นเกมตั้งแต่เพย์หนึ่งยันเพย์ห้าแล้วมีทุกรุ่นมีเพย์ทุกรุ่นคือไงพี่หนุ่มชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมแต่ก่อนเล่นตั้งแต่เพย์หนึ่งมันฝังใจไงพี่เล่นอะไรเทคเก้นอะเทคเก้นสนุกเล่นมาเล่นมาแล้วก็เลิกไปตอนหลังลูกก็เล่นต่อแต่ว่าเขาจะอยู่ห้องนี้เขาจะไม่ออกจากบ้านไปเที่ยวที่ไหนห้องนี้แพงไหมพี่เออก็หลักก็หลายอยู่ดูก็รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายขี้อายดูดิหล่อเลยนะเนี่ยเออเขาคือความคล้ายพี่เนาะเหมือนใครมาพี่คล้ายพี่ปอเป็นไงเหรอบ้านนี้ของเยอะนะถือว่าของดูดิชีวิตพี่หนุ่มอ่ะเออของสะสมอะไรมาเยอะมากอันนี้ไม่น่าสนใจเท่ามีไว้ทำไมคะเวลาคนไม่รู้จะตกกระไดตรงนี้ไงเพราะมันเป็นสเต็ปโอ้ยเอ็นดูหรือว่าช่วงแบบอันนั้นเยอะไปนิดนึงก็จะแบบพี่บอกด้วยบอกตัวเองใช่ไหมบอกตัวเองโอ้ยไม่ได้ไรเลยต้องเดินอะวะอันนี้เป็นห่วงจุ้ยนะเอาหลักเลยก็คือพอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยพลังงานดีจะไหลเข้ามาแล้วก็ต้องลงไปนี้ห้องน้ำต้องต่ำลงไปข้างในเป็นสเต็ปต่ำกับพื้นบ้านห้องน้ำคือห้องเก็บทรัพย์ห้องน้ำคือห้องเก็บทรัพย์เพราะฉะนั้นห้องน้ำต้องต่ำลูกพี่แข่งกีตาร์ด้วยหรอประกวดวงเมื่อปีที่แล้วชนะได้ที่หนึ่งนี่ถ้วยอยู่นี่ไหนถ้วยนี่ KPN Music Award โอ้โหเอาจริงเลย F Spear วงชื่อวงอะไรนะ F Spear F Spear เพราะว่าพี่ก็ชื่อตัว F หมดคนตัวโฟกัสฟอร์ดเฟมเราอยากรู้ว่าเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกเรียนเก่งอันนี้บ้านเขาเรียนเก่งทุกคนเหรอมันทำยังไงวะพี่ไปอีกหน่อยไปอีกหน่อยต้องเดินไปหน่อยอ๋อมีคำตอบแล้วนะคุณเป็นคนเชื่อคนอ่ะอีนี่ขึ้นป้ายที่เดินตามเลยอ่ะเราอยู่ประเทศไทยแต่ฟิลเขาเหมือนเขาอยู่เมืองนอกคนเดียวข้างนอกมีจะวัดว่าอุณหภูมิเป็นอย่างไรความชื้นเป็นยังไงข้างในบ้านมีเตาผิงด้วยเพื่อเอาหมดเหมือนเขาเป็นคนเอาหมดเอาหมดอ่ะไม่ธรรมดาเฮ้ยนี่ยังไงปั๊บเฮ้ยอ๋อมีเสียงเสียงไม้เสียงไม้ครับครับอันนี้ก็มาอันนี้ทำเพิ่มเองครับนี่ทำเพิ่มเองเอามาใส่เองเพื่ออะไรเพื่ออะไรจะได้ฟิลเฮ้ยแข็งอ่ะพี่เป็นละนั่นหนาวแล้วมันเคยหนาวไหม3ปีมาอยู่ที่ไม่หนาวเลยเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยพี่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพราะอยากจะให้มีสวนอยู่ในกลางบ้านอยู่กลางบ้านบ้านนี้จะเป็นรูปตัวยูแล้วก็มีสวนก็แค่เป็นปอดเออเก๋เรานั่งทานอาหารแล้วก็จะเห็นเขียวๆคือจากทุกมุมบ้านเนี่ยจะได้เห็นเขียวๆอะไรเงี้ยก็จะมีอันนี้ฟิลดีฟิลดีแล้วก็จะล้อมไปด้วยต้นลิ้นมังกรลิ้นมังกรองค์การนาซาเขาวิจัยแล้วว่าฟอกอากาศได้ดีที่สุดจริงเหรอจริงเหรออันนี้พูดจริงป่ะเนี่ยจริงๆเรื่องเอาแล้วแฟชั่นมาแน่นอนลิ้นมังกรพาไปดูสวนหน่อยพี่พี่หนุ่มเชิญพี่ดูสวนเองด้วยใช่ไหมหมายความว่าทำเองหมดต้นไม้ในนี้พี่ปลูกเองกับมือหมดแล้วนี่คืออะไรปุ๋ยเปื่อยอะไรไปเอาจากอันนี้อะไรคืออะไร EM น้ำหมักอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วขี้ท่งขี้เท่าใส่พวกบำรุงต้นไม้ดีมากนอกจากปุ๋ยแล้วขี้เท่าแล้วแล้วนี่อะไรนี่อะไรนี่ผ้าคิ้วเสื้อผมเสื้อผมไงก็มาเช้านี่ผมมาช่วยเขาทำสวนไงทำให้มันสวยเพื่อออกทีวีเลอะคราบดินอย่างนี้แล้วมีกลิ่นเหงื่อทั้งคราบเหงื่อคราบใครคราบดินจะซักออกไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะเข้าบ้านอยากรู้เรื่องนึงเขาลือกันว่าเสด็จพ่อบ้าหมอจริงป่ะเฮ้ยอาจจะออกทีวีอย่างนี้เลยเหรอ